ทำไมข้าราชการนะคะถึงไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงแล้วคุณรู้ไหมนน่เลยเนี่ยเดินทางมาทั่วประเทศอะไปเหนือไปอะไรเห็นความลําบากของผู้คนมาเยอะมากไปบริจาคของไปช่วยเด็กๆกกำพร้านีน่อยบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาในโลกแบบ20ปี30ปีที่แล้วอะการบอกว่าอาชีพข้าราชการมั่นคงอะถูกต้องเพราะคุณอย่าลืมว่ามันไม่มีสื่อคนที่อยู่แถวชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเขาทําได้แค่เกษตรกรอะขายนั่นขายนี่ขายผักเพื่อประทังชีวิต ถ้าลูกหลานเขาได้รับข้าราชการอ่ะมีเงินเดือนอ่ะไม่ต้องมานั่งรอเกษตรกรที่รอน้ํารอฝนรอแลง้งไม่ต้องมันเขาก็ถือว่ามั่นคงถูกไหมไม่ผิดเลยนะถูกต้องเลยแต่กับยุคนี้ปี2023ไม่ใช่อีกแล้วอาชีพข้าราชการไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงเพราะมันกําลังกดศักยภาพของคนคนนั้นอย,อยู่นี่หน่อยบอกเลยลูกศิษย์น,นี่หน่อยเยอะมากที่เป็นรับข้าราชการแล้วมีศักยภาพสูงสูงแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะโดนระบบกดความสามารถอ่ะ โดนแบบทําให้เขาไม่ได้สามารถแสดงออกศักยภาพได้เต็มที่อ่ะแต่ต้องแบบไปทําเอกสารหรืออะไรที่งานมันเยอะมากๆนี่หลยถึงบอกว่าในปัจจุบันนี้นะอาชีพที่มั่นคงคืออาชีพที่มีเงินเข้าตลอดไม่ใช่อาชีพที่มีงานทําตลอดนึกออกปะ่ะเพราะอย่างนี้หน่อยทำออนไลน์นี่หน่อยทำนั่นไปเหตุผลที่หน่อยเดินทางไปทั่วประเทศทั่วโลกได้ไปช่วยเด็กได้เพราะเงินเข้าตลอดเพราะเราทาออนไลน์ เพราะฉะนั้นวันนี้คนต่างจังหวัดหรือคนในเมืองก็แล้วแต่อย่าคิดว่าอาชีพข้าราชการมั่นคงแล้วยายามยัดเยียดให้ลูกหลานนี่หน่อยไม่ได้บอกเลยนะว่าข้าราชการไม่ดีคนด,ด,นนด,ดีๆมีเยอะมากรู้สึกนี่หน่อยดีๆเก่งๆมีเยอะมากช่วยเหลือสังคมมีเยอะมากแต่อย่าไปยัดเยียดให้ลูกหลานถ้าเขาไม่ได้อยากทําเพราะปัจจุบันนี้มันมีทางเลือกถ้าเป็น20-30ปีก่อนไม่มีทางเลือกคุณแล้วเขาก็ต้องจําใจทําแบบนั้นถึงแม้เขาไม่ชอบงานนั้นนะระบบมันเลยพังเพราะเขารับแต่คนที่ไม่ชอบงานนั้นเข้าไปเพียงเพราะมันมั่นคง แต่ปัจจุบันคือออนไลน์ทาที่ไหนก็ได้ปะ่ะที่พักอันนี้ที่หน่อยอยู่นะอยู่โคตดไกลแล้วนี่นหน่อยยังซื้อมาได้เลยขนาดนี้หน่อยอยู่กรุงเทพยังมาถึงนี่ขึ้นโฟวิวขึ้นมา <c oughs> เพียงเพราะโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คืออาชีพที่มั่นคงคืออาชีพที่มีเงินเข้าทุกวันและออนไลน์ทําที่ไหนก็ได้ทําจากตรงไหนก็ได้เรียนถ้าไม่มีความรู้กดดู YouTube ได้บางคนบอกแต่ไม่มีอะคุมไม่จริงเพราะมีอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยไปบนดอยไปกำแพงเพชรบางที่ห่างไกลอินเทอร์เน็ตมากๆก็ยังมีช่วง 2- 3สาชั่วโมงหรือขยับขึ้นมานิดนึงเพื่อหาสาาัญญาณก็ยังมีดู u t u b e ฟรีแล้วเริ่มทําก่อนเลยไม่ต้องรอแล้วทําตรงนั้นน่ะให้มันได้เงินให้ได้งานแล้วค่อยมาต่อยอดนี่คืออาชีพที่มันคงไม่ได้บอกว่าแค่ออนไลน์นะแต่คืออาชีพการได้ทําอาชีพที่รักมากกว่าแล้วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากกว่านั่นคืออาชีพที่มันคงเพราะฉะนั้นนี่เถึงบอกว่าถ้าใครนะ อยากรู้ว่าเฮ้ยในอนาคตมันจะมีอะไรที่เติบโตเกิดใหม่อีกมาเจอกันในสมมนาวันที่7พฤษภาคมนะสมมนาใช้ AI ให้เป็นทาสคุณจริงๆอันนี้คือปฏิวัติวงการออนไลน์ ใครอยู่ที่ไหนอยากทํางานที่ไหนก็ได้อยากที่จะมีชีวิตตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองทําในสิ่งที่รักเอาสิ่งที่รักมาประกอบเป็นอาชีพได้มาเจอกันมาที่7พฤษสภาสัมมนาใหญ่สัมมนาปกตินี่หน่อยหลักหมื่นถึงหลักแสนแต่วันนี้สัมมนาเจอตัวนิดหน่อยในราคาแค่5 9 0 0กหรือใครบอกไม่สะดวกครูดู u t u b e ฟรีของนิดหน่อยดูคอร์สฟรีเสิร์ชกูเกิลคุณเจอสิ่งที่หน่อยทาไว้แล้วฟรีเต็มไปหมดไปดูในนั้นก่อนแต่ถ้าใครบอกอยากเจอครูแล้ว อยากรับพลังอยากเจอเพื่อนๆอยากเจอสังคมที่ผลักดันให้ทําตามความฝันมาเจอกันวันที่7พฤษภาแล้วคุณจะรู้เลยว่ามีสังคมที่มันเป็นที่ของคุณจริงใครสนใจนะคะทักมาได้ที่ไลน์แอดคุณนี่หน่อยนะบัตรนี้แค่5,9 0 0นนะแล้วถ้าใครที่อยากลงเป็นออนไลน์ด้วยเพิ่มอีกแค่1 0 0 0บาทได้ดูออนไลน์ดูทั้งหมู่บ้านดูกับทีมงานได้หมดเลย ทักมาที่ไลน์แอดคูนี่หน่อยนะคะ s i k i u n i s z n o i โอเคให้โปรพิเศษเลยสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาวันนี้เฉพาะนะโชว์บัตรบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาใน l ล n e แอดนี้หน่อยลดให้50%จาก5,009ลดครึ่งหนึ่งเลยบอกทีมงานว่ามาจากคลิปนี้เพราะนี่หน่อยอยากให้สังคมไทยเลิกยึดติดกับการยัดเยียดให้เด็กทำสิ่งที่ไม่ได้รักได้แล้วเพราะแบบนั้นประเทศมันไม่พัฒนาเพราะเขาจะไปเข้าไปทำงานในสิ่งที่เขาเกลียด เพราะฉะนั้นสร้างอาชีพมาดีกว่าผักดันให้เขาสร้างอาชีพใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันผักดันให้เขาสร้างอาชีพที่เขารักดีกว่าแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย